ครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2563นะครับวันนี้สิ้นเดือนพอดีเลย 6:10 นะครับตื่นเช้ามาก็สแกนข่าวดูนิดนึงนะครับก็ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ครับไทยรัฐออนไลน์ก็ต้องขอบคุณไทยรัฐออนไลน์มากๆนะครับเพิ่งเห็นข่าวนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาครับก็จัดแฟชม็อบต้านเผด็จการโดยใช้แฮชแท็กนะครับแฮชแท็ก KU หน้าทะเลหลังเขาไม่เอาลุงนะฮะนี่ครับอันนี้ไปดูเป็นข่าวก่อนนะครับดูเป็นข่าวก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปติดตามเป็นแฮชแท็กให้นะครับดูจาก Twitter นิสิตม.เกษตรชุมนุมกลางมหาวิทยาลัยร่วมแฟชม็อบKU หน้าทะเลหลังเขาไม่เอาลุงแกนำประสัยดูเดือดเหิมหนักแต่ก็เป็นด้วยความสงบดุเดือดเหิมหนักแต่ก็เป็นด้วยความสงบชวนการชู3นิ้วต่อต้านลุงตู่ไม่เอาเผด็จการสลายตัวนะครับก็ชุมนุมเมื่อนู่นละฮะเวลาเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้17 นาฬิกาที่ลานจอดรถหน้าตึก17นะครับก็ที่ศรีราชานู่นนะครับประมาณ500 คนฮะประมาณ500 คนนิสิตนะฮะไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ก็มีพันตำรวจเอกประสงค์สิริทิพย์วานิชภูมิกับแหลมฉบังนำเจ้าหน้าที่มาสังเกตการนะครับพร้อมยังมีนางสาวณฤทธิ์สราทิพยางกูลปลัดฝ่ายความมั่นคงศรีราชาเข้าร่วมด้วยสังเกตการนะครับบรรยากาศเยอะนะครับเนี่ยเกษตรศาสตร์เรียกร้องประชาธิปไตยเราสังเกตจากแผ่นป้ายวันก่อนก็มีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตที่มอเกษตรเนี่ยฮะก็ได้จุดเทียนไปแล้วไม่ได้จุดเทียนเนี่ยเปิดไฟฉายมือถือนะครับอันนี้ก็บอกว่าทั้งนี้กลุ่มนิสิตใช้บริเวณลานจอดรถเป็นที่รวมตัวนิสิตบางส่วนยืนฟังปราศัยบนอาคารที่รอบลานขณะเดียวกันกลุ่มนิสิตเป็นตัวแทนผัดเปลี่ยนขึ้นปราศัยกันอย่างดุเดือดวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบชูป้ายแสดงออกความเห็นทางการเมืองรวมทั้งต่อต้านเผด็จการครับ Wanted นี่ฮะนอกจากนี้ยังมีนิสิตรายหนึ่งอ้างว่าเป็นแกนนำมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงข้างได้ชักชวนเพื่อนนักศึกษาเข้าร่วมแสดงออกสัญลักษณ์การเมืองของชู3นิ้วก่อนที่นักศึกษาจะลดมือชี้นิ้วและนิ้วกลางจนเหลือก่อนที่นักศึกษาจะให้นักศึกษาลดนิ้วชี้และนิ้วนางเหลือนิ้วกลางแล้วชูตะโกนไม่เอาเผด็จการหลังจากนั้นก็สลายตัวสลายการชุมนุมไปครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมเพิ่งเห็นเช้านี้นะครับแล้วก็คิดว่าเพื่อไม่ให้ตกข่าวนะฮะมอเกษตรที่วิทยาเขตศรีราชาก็จัดแฟชม็อบครับก็ต้องกราบขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและทีมงานไทยรัฐนะครับที่ผมได้เอามาเผยแพร่ต่อนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษครับสวัสดีครับ